สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับผมวันนี้เรามาในสินค้าที่อาจจะไกลตัวกลุ่มของพวกเราหน่อยนะฮะพวกเราผมยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นกล้องครับกล้องสองพระแล้วก็สองเพชรถ้าส่วนตัวของผมนะฮะไม่ได้ใช้ทั้งสองพระแล้วก็สองเพชรเลยครับผมใช้แค่ส่องดูผิวเกรนโลหะเท่านั้นเลยหรือดูรายละเอียดเล็กๆนะครับเท่านั้นเองฮะเท่านั้นเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้มีพระเครื่องฮะไม่ได้เทรดพระเครื่องไม่รู้จะรู้พูดยังไงนะมันคือซื้อขายนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้อยู่ในวงการเพชรพลอยด้วยแต่ก็มีลูกค้ามาซื้อของพวกเนี้ยจากร้านอย่างผมเนี้ยร้านพวกของสินค้านำเข้าสินค้าเมดอินอะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้เป็นบอสเซลลอมไซส์เซเวอร์กำลังขยาย10เท่า Made in USA ของแท้นะฮะผมขายแต่ของแท้อย่างเดียวราคาไม่ต้องพูดถึงครับก็แพงอยู่นะส่วนคนที่เขามาซื้อส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเอาสินค้าของเขาผมเรียกสินค้าแล้วกันนะไม่รู้คุณจะหยิบอะไรมาลองเทสลองดูครับเขาก็จะเลือกดูไอ้กล้องพวกเนี้ยบางคนก็บอกว่าต้องยี่ห้อนั้นต้องยี่ห้อนี้เท่านั้นเขาถึงจะใช้ก็แล้วแต่คุณเลยครับแล้วแต่เลยฮะผมไม่รู้ฮะเพราะคนที่มาซื้อผมนะครับส่วนใหญ่เขาไม่มากับยี่ห้อครับเขามากับงานของเขาอะแล้วเขาก็คุณมีไหมอะมีแล้วมันตอบโจทย์เขาก็คือจบเท่านั้นเองเท่านั้นเลยฮะส่วนคนที่มาถามยี่ห้อนั้นอยากเยอรมันไม่มีครับผมไม่มีของญี่ปุ่นมีไหมก็ก็มีอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นตัวของ Made in Japan นะครับของ LooperMade in Japan ตัวนี้จะราคาจะถูกกว่าตัวของ Bosselom ที่ถูกกว่าก็เพราะว่ามันมีแต่แว่นขยายครับแล้วผมดูมันดูทรงคลาสสิกดีนะมันดูทรงคลาสสิกดีแล้วมันก็ราคาไม่แพงครับเป็นกล้องสองพระที่ถูกที่สุดที่เป็นของ Made in ต่างประเทศละกันมันมีตัวที่เป็นเลนส์พลาสติกก็มีจะถูกกว่านี้อีกครับแต่ว่ามันจะเป็นคล้ายๆเหมือนแว่นขยายบางคนก็ไม่ชอบมันดูไม่โปรอ่ะอย่างนี้มันดูโปรกว่าใช่ป่ะแล้วมันก็เล็กๆไอ้แบบที่มันเป็นตัวใหญ่ๆเดี๋ยวหลังวางมาให้ดูนะครับของมันเป็นของจีนอ่ะใส่ถ่านแล้วก็มีไฟฉายและมีหลายๆเลนส์หน่อยใช้งานได้เหมือนกันไม่มีปัญหาใช้งานได้เหมือนกันถ้ามองแค่ฟังก์ชันนะแต่ถ้ามองเรื่องความคลาสสิกอะไรพวกนี้ผมก็จะมีขายอยู่3ยี่ห้อมีบอสเซลอมมีลูเปอร์แล้วก็มีพีคก็ของญี่ปุ่นเหมือนกันเคยเอามาถ่ายทีละวันนี้มีเข้ามือมาก็เป็นของอเมริกานะครับก็จะมีซองหนังซองอะไรเรียบร้อยของบอสเชลอมแล้วก็ของลูเปอร์นี่แหละกำลังขยาย10เท่าเหมือนกันนะครับถ้าถามผมพี่แนะนำให้ซื้อตัวไหนชั่วโมงนี้ฮะซื้อตัวถูกไว้ก่อนแต่ให้มันเป็นของแท้เลนมันจะใสครับคุณภาพของคุณภาพกล้องผ่านเลนน่ะมันก็จะดีกว่าเท่านั้นเลยคุณภาพมันก็จะดีกว่าแต่ถ้าไม่พี่ผมต้องบอสเชลอมไม่เป็นไรครับก็ว่ากันไปราคาก็อาจจะแพงกว่าเกือบเท่าตัวเลยแต่คุณภาพก็พอๆกันนะใช้2กล้อง2เพชร2พระได้เหมือนกันถ้าได้พระก๊อปมาก็ไอ้ไม่ว่าจะบอสเชลอมหรือลูเปอร์อะไรก็ช่วยคุณไม่ได้ฮะเพราะได้ก๊อปปี้มาแต่ถ้าได้ของแท้มาเล่นนั้นไหนก็เหมือนกันครับเพราะคุณถือของแท้อยู่ในมือปัญหาคือดูเป็นหรือเปล่าดูเป็นหรือเปล่าผมไม่ได้เล่นพระเครื่องนะไม่ได้อยู่ในวงการเลยผมดูไม่เป็นแน่ๆครับ 100% ครับผมอาจจะดูพวกตระกูลมีดได้ฮะพวกมีดพับมีดใบตายสินค้านําเข้าผมมีหลักดูของผมอยู่เพราะว่าผมขายสินค้าพวกนี้อยู่แต่ถ้าเป็นตระกูลพวกเนี้ยพวกพี่ก็เชิญเอาไปดูกันเองเลยนะครับสวัสดีครับ